จารย์ครับผมมีคนมาถามว่าการแขวนสีมัดเนี่ยบาปมันเป็นยังไงบ้างบางคนบอกเป็นสื่อบางคนบอกว่าแขวนเพื่อคุ้มครองขยายความให้หน่อยครับว่าเขาเรียกว่ารุกยะจริงๆมันอาซิมัตก็คือรุกยะชนิดหนึ่งรุกยะก็คือการอ่านนะเป่าแล้วก็อ่านเช่นก่อนนอนเนี่ยเป่าแล้วก็อ่านกุนสามกุนเสร็จแล้วก็ลูบไปทั่วตัวนี่เรียกรุกยะการอ่านโดยใช้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะอันนี้เป็นที่อนุญาตแล้วก็ศาสนาก็ส่งเสริมด้วยทำได้หรือการที่ซอบัตกลุ่มหนึ่งเดินทางไปแล้วก็ขอลงพักที่ชนเผ่าหนึ่งปรากฏว่ามันไม่ให้ลงมันไม่ต้อนรับว่างั้นเถอะมารยาทหรือว่าประเพณีที่เขาทำก็คือว่าถ้ามีคนต่างบ้านต่างเมืองผ่านมาเนี่ยต้องต้อนรับขับสู้เขาไอ้คนบ้านไอ้คนเผ่านั้นน่ะมันไม่ต้อนรับสอบัดกลุ่มที่ไปก็ปรากฏว่าเขาก็อยู่กันข้างนอกเขตลงพักกันก็มีคนมาบอกว่าหัวหน้าเผ่าน่ะมันโดนงูกัดอยู่ในหะดีษซอแฮก็มีใครพอจะมีของดีบ้างของเอิ้นเดินนะใครมีของดีบ้างพอซาบัดไปก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้ต้นไหนหรอกอันฟาติฮะนะใช้เกลือทาแล้วก็อันซูเราะห์ฟาติฮะแล้วมันก็หายแล้วมันก็ให้งูมาให้คือให้แพะให้แกะเนี่ยก็มาบอกกับ นบีก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็บอกว่ากินได้นี่ประเด็นมันก็คือไอเนี่ยมันเป็นหลักฐานเรื่องอะไรเขาก็มองต่างมุมกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่านี่แหละเป็นหลักฐานที่ว่าสอนกุรอานนะเอาขจ้างได้นะโดยเฉพาะอุลามะมุตะอัคคิรีนอีกฝ่ายหนึ่งบอกมันไม่ใช่ไอนี่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการช่วยเหลือโดยอาศัยกุรอานเป็นรุกยะก็สามารถในการที่จะรับสิ่งที่เขามอบให้นะมันไม่ใช่กระจ้างเขาว่างั้นเป็นของให้ก็ว่ากันไปประเด็นมันก็คือว่าถ้ามันเป็นกุรอานนะมันก็ได้ทีนี้ก็มีการกระทำที่เป็นอาสาดเป็นร่องรอยการกระทำของซอฮาบะห์เช่นท่านอัมรอับดุลลอฮ์อิบนุอัมริมนิลอาสอับดุลลอฮ์อิบนุอัมริมนิลอาสนะท่านเนี่ยจะเขียนอายัดกุรซีแล้วก็ผูกไว้ที่ข้อมือเด็กๆไอการกระทำอย่างเนี้ยเขาบอกเป็นที่อนุญาตโดยมีเงื่อนไขก็คือสิ่งที่เขียนซึ่งเราเรียกในภาษาบ้านเราว่าอาซีมัตบ้านเราเรียกว่าอาซีมัตอาซีมัตจริงๆมันก็คือตัวนี้แหละรุกยะเนี่ยนะต้องเป็นภาษาอาหรับที่รู้ความหมายคำเนี่ยจะต้องเป็นคำที่รู้ความหมายนะเป็นภาษาอาหรับถ้ามันเป็นภาษาอื่นมาแทรกก็จะต้องรู้ความหมายเช่นเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะต้องรู้ความหมายไม่จะมีคำบางคำใช่มั้ยบิสมิลลาฮิฮัชฮัชฮัชและไอ้ฮัชฮัชฮัชนี่มันอะไรวะกาฟายาอินซอดนะจุดจุดจุดนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้จุดจุดจุดนี่คืออะไรจุดจุดจุดไอ้คำที่มันมาใส่เงี้ยงี้ไม่ได้คำแทรกเนี่ยฮารามนะและต้องมีเอะติกอดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลให้คุณให้โทษอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ทรงกำหนดให้คุณให้โทษนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้นักวิชาการฝ่ายหนึ่งเปิดช่องเอาไว้ว่าทำได้ตามเงื่อนไขอีกฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยทำยากเพราะว่าเดี๋ยวไปมามันก็จะไปติดอยู่กับไอ้ของที่แขวนใครแขวนอะไรใจก็แขวนกับสิ่งนั้นมันอัลละกะตะมีมะตันฟะกัดอัชรอกะใครแขวนตะมีมะตะมีมะก็คือพวกเครื่องรางของขลังเป็นตะกุดเนี่ยนะก็แน่แท้เขาได้ชิริกแล้วไอ้คำว่าชิริกในที่นี้ก็คือเดี๋ยวใจเขาเนี่ยมันจะไปผูกอยู่ไอ้ที่แขวนแล้วมันก็จะนำไปสู่ชิริกใหญ่ได้นะเขาเลยห้าม
ไอ้ห้ามเนี่ยก็เรียกซัดดันลิซาราเอะตัดไฟแต่ต้นลมตัดช่องมันเลยเดิมจริงๆมันอาจจะเป็นที่อนุญาตแต่เขามองดูแล้ววันไหนลองมันขาดสิอาซิมัตเนี่ยที่บวกเนี่ยอาซิมัตขาดเฉยเลยโอ้โหใจไม่ดีเลยหน้าเสียเลยอาซิมัตขาดลืมถอดอาซิมัตไว้ตอนเข้าห้องน้ำถอดอาซิมัตไว้วางเอาไว้หน้าไม้กระจกไอ้ไม้กระจกอะว่าไม้กระจกน่ะวางไว้ที่นั่นออกมาขับรถออกมาต้องไกลเลยถึงปากซอย20แล้วรถก็ติดด้วยกว่าจะถึงเนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้ติดอะไรกันบ้าบอคอแตกเนี่ยจับไปที่คออ้าวอัลลอฮ์ลืมอาซิมัตใจเสียนี่แสดงว่าใจนี่ไปผูกกับมันแล้วนั่นแหละชีริกมันจะมาแล้วฉะนั้นจะไปเชื่อว่ามันให้การคุ้มครองปกปักรักษาให้คุณให้โทษนั่นแหละชีริกใหญ่อันตรายนะแต่แขวนเฉยๆน่ะมันก็ต้องมีเงื่อนไขที่ว่านั้นอย่างเล่นกุรอานเป็นเล่มเลยเห็นไหมอัซิมัตรุ่นเก่าหนึ่งกุรอานเป็นเล่มเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอีกแหละใช่เปล่าเวลาเข้าห้องน้ำนี่มันต้องถอดยุ่งนะเพราะนั้นกุรอานเนี่ยเอามาเป็นอัซิมัตด้วยกันได้อ่านกุรอานไม่ใช่ให้แขวนกุรอานเอามาเป็นอาซิมัตด้วยการอ่านท่องปฏิบัติแล้วมันจะเป็นอาซิมัตเองคนที่เป็นอาลุลกุรอานอัลลอฮ์ปกปักรักษาไม่ต้องแขวนอะไรหรอกแต่แขวนละหมาดก็ไม่เอาแต่แขวนโอ้แต่เมื่ออาซิมัตใหญ่ที่ก่อนละหมาดก็ไม่เอาเนี่ยไม่รอดหรอกบอกให้ใจมากมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีสองทัศนะที่มันปลอดภัยก็คือซัดดันลิดดารอเอะเขาตัดหนทางเลยกลมก็คือเลี่ยงซะอย่าไปยุ่งกับมัน